ผมว่าผมก็หนึ่งในตองอูนะแต่พอมาเจอไอ้โกเนี่ยโอ้เป็นไงยอมผมนึกว่าพี่นิโน่ตอนหนุ่มเฮ้ยนั่นคือตำนานของโลกใบนี้เลยอันนี้อันนี้พยายามอย่าวกเข้าถึงแม้ผมจะอายุน้อยกว่าโกผมบอกเลยว่าผมก็หนึ่งอ่ะวีรกรรมผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไม่ผมรู้ว่าคุณสองคนอ่ะแน่นอนอยู่แล้วแต่เทพแห่งความเจ้าชู้เขานั่งอยู่ตรงนู้นวกมาถึงคุณรู้แต่ว่าโกเวลาคุณคบผู้หญิงเยอะๆในสมัยก่อนของคุณเนี่ยครับคุณคงไม่ใช้วิธีการบอร์ดแคสต์แบบพี่หอยใช่ไหมสวัสดีจ้าคิดถึงจังเลยแล้วก็กดเลือกแล้วส่งทีเดียวอ่ะไม่มีบอร์ดแคสต์ไม่มีทีละคนคือสมัยนั้นก็ถ้าเราไปเที่ยวครับหรือว่าอะไรแล้วก็จะชอบใครแล้วก็ไปขอเบอร์ไว้ครับคุยเรื่อยมันจะบวกขึ้นเรื่อยๆในลิสต์เพราะฉะนั้นลิสต์เนี่ยของมันต้องเป็นการคุยใช่ครับเป็นการคุยแล้วก็เป็นการนัดเจอเพราะว่าถ้าเราถูกใจใครแล้วก็เบิ้ลครับเบิ้ลมาถึงเจอเบิ้ลนะครับผมเจอรอบที่สองแล้วลักษณะที่ผมได้มานะครับที่บอกว่ามีเข้ามาในลิสต์มาเรื่อยก็คือบอกว่าผมเป็นคนดื่มแล้วเพราะผมต้องไปต่อเมาแล้วต้องบอกว่าเฮ้ยไปต้องต่อพี่โกเนี่ยตอนช่วงที่เรื่องแรกที่เจอกันอ่ะมันยังไม่ค่อยมีที่ให้ต่อเท่าไหร่เพราะสถานที่ที่ไปถ่ายมันเป็นที่ถ่ายที่เป็นหลบน้ำท่วมมันก็เลยไม่ค่อยแบบเจอที่ที่แบบไปต่อได้ไปต่อไม่ได้หลังจากนั้นผมไปเจอพี่โกอีกประมาณเรื่องสองเรื่องสามเรื่องอ่ะประจำแล้วก็จะไปในที่ที่มันไปต่อได้โอ้นิสัยอ้ายเขาเนี่ยคือเขาจะเป็นคนแบบพกกลุ่มแล้วเขาเอาละไม่จบครั้งแรกรู้สึกจะปักช่องไปถ่ายที่ปักช่องแล้วก็พกกลุ่มกันอยู่ที่รีสอร์ทปุ๊บเอาละบวกไปบวกไปมาถึงแบบผับย่านนั้นไปผับย่านนั้นถึงถิ่นกะหรี่ปั๊บแล้วเขาขายกะหรี่ปั๊บสระบุรีใช่สระบุรีครับผมอันละ2,500โอ้โหกะหรี่ปั๊บอร่อยมากเลยแล้วช่วงนั้นอ่ะพี่โกกับผมก็แบบอ่ะมันละครมันกำลังมาได้เรื่อยๆอ่ะครับแล้วแบบอ้ายเขาจะชวนไปแล้วจะจริงๆอ่ะที่อโคจรมันคือมันไม่ควรไปไงพี่แล้วมันไม่ใช่ถิ่นเราก็ต้องวุ่นวายโทรหาเจ้าถิ่นที่สมจิตจงจอหอบ้านอยู่ปากช่องเพราะอ้ายจะไปจะไปให้ได้ก็เคลียร์พื้นที่พี่สมจิตไม่อยู่พี่สมจิตก็ส่งคนมาช่วยดูแลผมก็เดินตามอ้ายผมต๊อกกลัวอันนี้ช่วงนั้นกำลังดังด้วยผมยังใหม่อยู่ด้วยตอนนั้นผมยังแบบยังสดๆอยู่เลยกินกับแก้มกันที่รีสอร์ทไม่พออยากกินตีนไก่ทั้งทีเลยที่ผับก็งั้นพี่ผมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นประเด็นก็เลยบอกว่ามันเป็นประเด็นที่แบบว่าเฮ้ยตื่นมาจากไหนว่าเบอร์คนนั้นคนอะไรอย่างงี้หรือถ้าเมื่อล่าสุดพี่โน่ก็ไปเลี้ยงวันเกิดแล้วก็เลยเลี้ยงรวมปิดกล้องไปด้วยคือพี่ไก่เวลาขึ้นบ้านใหม่พี่ไก่บ้านพี่ไก่โอ้ยริมน้ำอ่ะเหรอเล่นด้วยกันที่ริมน้ำปทุมครับนั่นแหละก็ไปก็กินกันเนี่ยตั้งแต่เย็นเลยนะครับบ่ายอ่ะนี่นะนู่นร้องพงร้องเพลงพอตกประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจในสมองอ้ายเขาอยากไปต่อตุ้ยตีเนียนอยากไปต่อเที่ยงคืนน่ะตุ้ยทองหล่อโอ้โหปทุมธานีทองหล่อผมก็แล้วก็เยิ้มแล้วอ่ะทองหล่อแล้วแกก็โทรจองไม่รู้แกมีเส้นมีสายอะไรให้คนโทรจองโต๊ะแล้วใช่ครับจองแล้วจองเรียบร้อยเลยผมก็เมาอ่ะเขาก็เมาอ่ะผมก็แบบอ่ะได้อันนี้บอกสัญญาหรือหลอกผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปผมก็ให้คนขับที่พาผมไปอ่ะวันนั้นอ่ะพาเขาไปครับบอกอ่ะก็เหมือนเป็นคนอุบายด้วยนิดนึงอ่ะถ้าเขาไหวผมก็ไปเจอครับขึ้นหลังรถแล้วเขาก็ขึ้นหลังรถพี่ผมจะไปแต่รถพี่ผมอ่ะประจำตัวผมเนี่ยรถคันประจำตัวผมเขาก็จะต้องมีติดรถไว้เขาก็นั่งรถคันนั้นไปผมก็โทรเรียกพี่ผมอีกคนนึงมารับผมกลับแต่ก็คอยโทรเช็คพี่ที่พาพี่โกไปอ่ะยังไงส่งเขาไปก่อนส่งเขาไปดูที่ยังไงบ้านอยู่พระราม2แต่พี่ผมที่ไปส่งเขาเนี่ยก็อยู่แถวพระราม2เหมือนกันจนถึงหน้าบ้านอ่ะอันนี้ที่เขาเล่านะส่งผมหน้าบ้านส่งเขาหน้าบ้านเขาก็เดินเข้าบ้านโดยดีไม่หือไม่อือไม่พูดอะไรเดินเข้าบ้านสงสัยน่าจะตึงจัดแล้ววันนั้นนะฮะไม่ตึงนี่คุณกินในรถคันนั้นหมดทั้งคันเปิดเลยอ๋อหอยตุ้ยก็ถึงไม่ไปต่อระยะทางมันไกลก็ถึงไม่ไปต่อกินในรถคันนั้นหมดทั้งคันโอ้โหก็ไปคนเดียวด้วยน่ามีก็มีประมาณ 3-4 ขวดอ่ะอายกษัตริย์หมดทองหล่อก็เลยไม่ต้องไปไม่ถึงทองหล่อเดินเข้าบ้านเงียบกิบไม่มีอะไรกิบโอ้ยนิ่งเลยเรียบร้อยโอ้ก็ถ้า
ถ้า 2-3 ขวดนี่ผมว่าคุณก็ควรจะนิ่งแหละเรื่องมันก็เลยลิงก์มากับเรื่องรู้สึกเขินผู้หญิงเป็น10คนที่เขาพูดเมื่อกี้ก็แปลว่าคงไปแบบไปเรื่อยอ่ะได้ไปเรื่อยได้มาเรื่อยอ่ะบุกในยุคที่ก่อนจะแต่งงานนะในยุคที่ก่อนจะแต่งงานนี่แหละก่อนอันนี้คือกำลังจะถามพอดีเลยเพราะว่าอะไรคือช่วงที่แบบโอ้โหกำลังฮอตเลยไปเจ้าชู้อ่ะทั้งคู่ก็ยอมรับว่าเจ้าชู้แต่อยู่ดีๆก็ถอดเขี้ยวเล็บซะดื้อๆอันนี้ผมว้าวมากนะผมว้าวอ้ายผมมากตรงที่ใช้ชีวิตกับพี่โกมาถ้าเอาจริงๆเรื่องผู้หญิงที่มีประสบการณ์ร่วมกันอ่ะไม่มีเลยนะน้อยมากก็จะมีแต่อย่างเงี้ยไปดื่มไปเที่ยวไปต่อกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่ได้มีแบบเรื่องผู้หญิงมาพันพัวทำให้ผมแบบตื่นเต้นตื่นตระหนกกับการใช้ชีวิตคู่กันกับพี่โกเวลาไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยมาว้าวตรงที่ผมเคยเห็นแฟนพี่โกคนเนี้ยในที่เชียงใหม่ตอนพี่โกทำธุรกิจนึงผมก็เลยได้เห็นพี่เขาหน่อยผมจะเรียกเขาเจ๊อย่างเงี้ยผมก็ยกมือไหว้เขาอะไรเงี้ยได้ไปเจอแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะยาวนานเขาถึงทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้เคยไปถามนะในความสนิทกันก็ไม่เคยไปถามว่าเฮ้ยพี่คบใครอยู่หรืออะไรเงี้ยมันเป็นอีกเรื่องนึงของพี่เขาไปแล้วผมก็ไม่เคยไปถามพอวันนึงจะอยู่แกไลน์มาหลังจากที่พาผมไปตรวจโควิดฟรีตรวจภูมิว่าที่พี่ฉีดวัคซีนมาเนี่ยมีภูมิไหมมีภูมิแค่ไหนเฮ้ยตุ้ยมาโรงพยาบาลเนี่ยรู้จักหมออะไรเงี้ยก็พาเขาดูแลคุณขนาดนั้นเลยใช่เขาพาผมไปดูแลเรื่องเขาตรวจการตรวจภูมิครับตรวจฟรีธรรมดาถ้าตรวจตอนนั้นก็ต้องมีช่วงยุคกำลังแรงๆอะฮะก็มันต้องมีหลายพันอะพอตรวจเข้าไปด้วยใช่แล้วก็พอตรวจเสร็จเฮ้ยตุ้ยไปกินต่อบ้างได้ไหมได้ครับก็สรุปคือจ่ายค่าอะไรแพงกว่าค่าตรวจอีกโอ้โหใช่นั่นแหละไม่น่าเลยวันนั้นก็เลยเหมือนได้เปิดตัวแฟนคนล่าสุดปัจจุบันที่พี่โกแฟนภรรยาคนปัจจุบันนั่นแหละก็คือแบบอย่าไปบอกแฟนคนล่าสุดผมไม่เคยเห็นคนล่าสุดไงแต่ผมได้เห็นคนล่าสุดคนนี้ก็คือครั้งแรกวันนั้นแต่งงานแล้วที่มาบ้าน แล้วเขาก็ยังไม่ได้บอกเรื่องแต่งงาน คือเขาแบบเงียบๆฟังมันพูดดีๆนะ มันทำให้คนทางบ้านอาจจะคิดลึกได้แผนหอยตุ้ยอ่ะมันก้ำกึ่งเหมือนแบบวิธีการจะรักพี่แต่สร้างปัญหาแน่เรื่องกำลังเข้มข้นอยู่เลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อว่าคุณตุ้ยจะจบเรื่องนี้ยังไงแต่ถ้าดูสีหน้าคุณโกแล้วแล้วก็มีเสียวสลังกันบ้างเลยค่ะโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทมันว้าวไงพี่โน่คือความที่เขามาอยู่บ้านผมใช่ไหมเขาก็จะตุ้ยเนี่ยเดี๋ยวขอโทรหาแฟนก่อนเขาก็กูกิ้งกางก็คือคนนี้อุ้ยคนเดียวกันกับตอนเชียงใหม่ที่ธุรกิจจุดสามจุดตอนนั้นที่เขาทำธุรกิจร้านอาหารผมก็เลยว้าวว่าโหตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้คบกันยาวนานมากอะไรเงี้ยแล้วจนสุดท้ายหลังจากวันนั้นอะไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือนมั้งรีบสรุปหน้ามันกังวลใจมากเลยเขาส่งไลน์มาสวัสดีครับครับอ้ายมีอะไรรับใช้อะไรเงี้ยส่งการ์ดแต่งงานมาโอ้ผมก็ดูแล้วดูอีกแต่งงานใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบโบ๊ะบะแต่งงานซึ่งตัดสินใจแบบพลิกความคาดหมายผมไม่เคยเห็นเพราะว่าพี่โกอายุมากกว่าผมปีนึงด้วยเพราะส่วนใหญ่อะผมก็จะมองพี่ผมว่าเป็นคนที่ไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานไม่ได้คิดเรื่องมีครอบครัวเร็วๆอะไรอยู่แล้วแต่พี่โกเขาไม่เคยมีแง่มุมนี้ไงที่ทำให้ผมรู้สึกไม่เคยคุยกันเลยอ่ะใช่ไม่เคยคุยกันเลยคุยอยู่แกโผล่มาเลยไงแกโบ๊ะบะมาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบยินดีปีดาเลยนะผมก็จองตั๋ววันนั้นเลยครับวันนั้นเลยแล้วก็ไปหาแกเดียวๆเลยโฉบเดียวด้วยเชียงใหม่แล้วไปหาแกเสร็จแล้วไปไหนต่อก็ไปก็ไปที่ไหนไปที่ไหนเขาไปกลับเลยนะวันนั้นอ่ะคือไปเช้าเย็นกลับนะครับไปเช้าเย็นกลับเลยเหรอใช่ครับโอ้งานคุณเขาไปหึงลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเอาถึงเวลาเสร็จกลับอย่างงานพี่ๆในวงการบันเทิงผมไปมาหลายคนนะครับหลายๆคู่แต่แบบพอเป็นเรื่องต่างจังหวัดอย่างเงี้ยน้อยมากนะแต่ก็อ้ายผมบอกเลยว่าใจได้เลยมามันดูแล้วคุณบินไปเนี่ยเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าใช่หรือวะ มันจะดีอยู่แล้วเฮ้ย ก็ไม่เชื่อต้องบินไปดูไม่ใช่ บินไปยินดีปีละโอ้ดีมากดีมากที่คุณสรุปแบบนั้นใช่เพราะว่าอ้ายผมแต่งงานได้ทีไม่ไปไม่ได้ครับและอะไรคือสิ่งที่เราตัดสินใจว่าให้ต้องแต่งแล้วอยากมีน้องจริงๆทุกคนนี้อายุเราเริ่มเยอะแล้วทุกคนที่ผมปรึกษาหมดเลยหมดปรึกษาทุกคนเลยว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาก็
40แล้วไข่เขาจะเหลือกี่ใบไอ้ใช่คุณไทยกับผมกูก็ถามเรื่องนี้ใช่ไข่เขาจะเหลือกี่ใบซึ่งผู้ชายผมไม่ได้กังวลอยู่แล้วมันคัดได้แต่ว่าอันเนี้ยของคุณคำนึงถึงเรื่องนี้ว่าถ้าอยากมีลูกต้องรีบมีต้องรีบมีใช่ครับให้น้องเขาเก็บไข่แล้วเราก็ตรวจสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูสภาพผู้หญิงว่าผู้หญิงเขาพร้อมหรือเปล่าหรือว่าเขาไปดูช่วงมดลูกว่าเขาแบบว่าพร้อมจะติดหรือเปล่าจะเกาะหรือเปล่าใช่ใช่แล้วนี่แต่งกี่ปีละปี2ปีปีเดียวปีเดียวปีเดียวนี่หมายความว่าก็ไม่ได้ธรรมชาติสิขอให้สำเร็จนะเฮ้ยต้องให้สำเร็จเพราะว่าอยากมีก็ขอให้มียังไงก็เป็นกำลังใจไม่ยากอ้าวเรื่องครอบครัวเป็นกำลังใจแต่เขาบอกว่าโกอยากพูดเรื่องอภิสิทธิ์ในกองถ่ายของตุ้ยคือคนคนนี้มันมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นๆในกองจริงเหรอฉายาเข้ามาอยู่แล้วครับเพราะว่าตู้ AF เนี่ยขวัญใจแม่ยกไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนนี่เฮ้ยทำไมคนนี้แบบพระเอกคนนี้เขาดังขนาดนี้เขาไปร้องเพลงนี่แบบแม่ยกต้องซื้อนู่นประเคนนู่นประเคนนี่ให้รวมถึงในกองถ่ายด้วยเหมือนกันก็จะมีพวกแม่ยกที่เป็นทำกับข้าวพี่เป็นสวัสดิการที่ดูแลกองช่างหน้าช่างผมคือคนนี้เวลาเดินเข้ากองนี่พรีเมียมหมดทุกอย่างพรีเมียมหมดเลยดูแลให้หมดแม่จ๊ะนี่เหมือนลิเกเลยแม่จ๊ะแม่จ๋าแบบอ้อนอ้อนอ้อนเหมือนอ้อนแฟนคลับเหมือนอ้อนแม่ยกนะครับมีอีกอย่างนึงฮะคือเป็นอะไรกับรถยนต์มากหรือเปล่าทำไมอ่ะระบบรักษาความปลอดภัยของรถเนี่ยแค่ลงคุณลงจากรถปึ๊บแกร์รีโมทประตูทุกบานมันจะล็อกครับไอ้นี่มาละล็อกเสร็จปึ๊บจับหนึ่งหลังคนขับสองข้ามไปฝั่งเราเดินข้ามอีกฝั่งนึงสามสี่เดินมามาดูท้ายอ้าวพี่โก้วันนี้คุยไปสักพักจับใหม่จับเป็นไรตัวแบบถ้ามันไอในยุคแรกๆอ่ะผมใช้รถญี่ปุ่นครับมันก็จะจับง่ายมากผมก็จะจับแบบยุคเจอพี่โน่ใหม่ๆอ่ะยุคนั้นอ่ะผมจะใช้รถกระบะอะไรเงี้ยแล้วพอวันนึงพอเริ่มมีอันจะกินทำงานได้เยอะหน่อยปุ๊บก็จะไปขอยายน้อยยายน้อยคุณแม่แม่ผมบอกแม่ผมขอรถยุโรปคันนึงครับอะไรอย่างงี้ปัญหาเลยเกิดเลยคราวนี้กับการที่เช็คประตูบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นระบบสัมผัสใช่ป่ะใช่ถ้าเกิดพอพี่โน่จะล็อกใช่มั้ยครับจับฝั่งคนขับแตะปุ๊บล็อกแล้วมันล็อกทั้งคัน4ด้านปัญหาเกิดถ้าผมจะจับบานแรกปึ๊บมันก็ปลดล็อกอีกเหมือนเดิมมันก็ปลดล็อกใช่ใช่ผมก็จะใช้วิธีการพอรถล็อกก่อนปึ๊บแกร็กด้านนะ4ด้านผมก็ถือไอ้กุญแจเนี่ยไปห่างๆรถไปวางไว้ตรงไหนก่อนครับจะไกลๆให้พ้นระยะแล้วผมก็เดินมาให้จับ4ประตูให้ครบแล้วก็เดินไปหยิบกุญแจก็ไปใดๆในที่แห่งนั้นแล้วเห็นบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังทำแบบอยู่จะเป็นรถอะไรก็เดินเช็คอยู่นั่นน่ะโกบอกว่าเนี่ยกว่ามันจะเข้ามาได้เมื่อกี้โกบอกว่าพี่ไปดูก่อนมันเช็ครถมันอยู่เปล่าก็เมื่อกี้นั่งแต่งหน้าอยู่ตู้หายไป2รอบเป็นนะเดินเช็ครถเดินอยู่เงี้ยถ้าต้องจนติดเลยนี่ๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่รอแป๊บนึงมันไปเช็ครถแต่ก็ดีรอบคอบแกเป็นห่วงเป็นคนรอบเขาเป็นคนรักรถด้วยไงตุ้ยอ่ะอ่ะคุณอยากรู้ไหมว่าเขาสื่อสารกันยังไงวันนี้ผมเตรียมเกมไว้ให้เขาจริงป่ะเขาสามารถใบ้แล้วตอบถูกเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่า 100% ทันทีเพราะเกมนี้ชื่อว่าคนนี้ใครเอ่ยโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทเนื่องจากคุณ2คนเนี่ยนะครับอยู่ในวงการของเรามานานเพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้จะเกี่ยวข้องกับชื่อของนักแสดงในวงการฮอลลีวูดทั้งนั้นเล่นไทยดิก็ตายแล้วฮอลลีวูดโอ้ยนักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการของเราแหละอย่างเดียวที่ห้ามคือห้ามพูดชื่อเขาคุณอธิบายเรื่องราวต่างๆนานาละครที่เขาเคยเล่นมาเขาเป็นแฟนใครอะไรยังไงพูดได้หมดยกเว้นชื่อของเขาถ้าได้เกิน10ชื่ออยู่ในวงการต่อคือถ้าผมกับพี่โก้ได้ถึง10คือออกจากวงการบันเทิงถ้าไม่ถึง10ถึง10ชื่อนี้จะโทรแจ้งผู้จัดเลยทัดช่อง3นี่ตอนนี้พี่ผู้จัดดูอยู่ตอนนี้เตรียมตัวที่จะเอาละครมายัดเยียดให้พวกคุณยัดเยียด10ข้อถ้า10ข้อมาเต็มๆแต่ถ้าไม่ถึง10ข้อไม่10ข้อนี่คือวันสุดท้ายของพวกเขาทั้ง2พร้อมนะโอ้ยเพื่อเราก็ทำกดดันไปงั้นอ่ะเดี๋ยวมันไม่สนุกพร้อมเริ่มนักเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอ่ะ
านครับผสมเออเป็นแฟนกับณเดชย่าย่าเออเป็นนางเอกรุ่นเก่าชอบวายตลกตลกแต่เป็นนางเอกนะพี่กิ๊กนวรัตน์นวรัตน์กิ๊กกิ๊กเหมือนกันพี่จิ๊กเออพี่จิ๊กเนี่ยพี่จิ๊กนวรัตน์เออได้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 นาคีนางเอกนาคีเต้าเออโอ้โหอันเนี้ยข้ามก่อนพี่ข้ามก่อนแฟนหมากแฟนหมากแฟนหมากคิมเบอร์รี่เออพานเชอร์มอยพานเชอร์มอยบ้าวอะไรอ่ะเล่นไปดิเร็วภรรยาเก่าพี่สงการแอฟแฟนเจ้าของสิงแฟนเจ้าของพี่นุ่นเออนุ่นนุ่นโอ้โหแฟนเก่าตลอดแฟนเก่าพี่เวียพันเค้กเฮ้ยมาอีกใหม่ล่าจนก่อนแต่งงานนะเนี่ยเล่นแฟนเก่าไอเวียซวยไปละโอเคแฟนพี่จัดชัยใช่ป่าววะใช่ไม่ต้องสนใจเออได้โอ้โหข้ามก่อนแม่เลสซิ่งแม่เลสซิ่งแพทว่าถูกต้องทำไมไม่ทายพุทธนภัทรเรื่องต่อคุณเลยนะเร็วหมดเวลาเกินสิบป่ะนับป่ะละครคู่เกินเว้ยโอ้โหได้ไปทั้งหมด11ชื่อแต่เดี๋ยวก่อนถือว่าพอดีเป๊ะเพราะเราจะต้องตัดพานเชิญมองได้ก็มันบวนไม่ได้ไม่ได้อย่างน้อยก็10อ่ะตอนนี้10ละครคู่ต้องมี5เรื่องนะต้องมี5เรื่องนะเตรียมตัวเลยนะครับคุณภายใน20ปีเนี่ยผู้จัดจะติดต่อไปเรื่อยๆ20เลยเหรอ20ปีอันนั้นพี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอ่ะเพื่อนซีทั้ง2ครับฝากช่องทางในการติดตามพวกคุณหน่อยฮะเอายังไงดีคุณตุ้ยก่อนของผมก็ดูใน IG ได้เลยตุ้ยแบดบอยจะถ้าเกิดผู้จงผู้จัดอยากจะติดต่อได้เลยนะมีเบอร์อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับผมฟรีแลนซ์แล้วตอนนี้โอเคฟรีแลนซ์แล้วก็ถ้าเกิดจะจ้างงานร่วมกันนี่ได้เลยติดต่อพี่โก้ได้อันนี้ถือเป็นงานแรกที่เจอกันเอาเลยตามรายการต่างๆก็ได้หมดเลยเพราะว่ามันมีอะไรก็คอยซัพพอร์ตกันตลอดคุยกันอยู่ดีมากนะครับให้ร้านที่เชียงใหม่ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเขาอ่ะบ้างมาเลยชื่อร้านเลยร้านช่วงนี้ชื่อมาดามบีทนะครับผมมาดามบีทก็เปิดในช่วงของหน้าร้อนนะปีนึงเขาจะเปิด 2-3 เดือนเอาไว้เล่นน้ำริมปิงไว้เล่นน้ำกินน้ำเที่ยวกินอาหารพี่โกนคนทำอาหารอร่อยด้วยใช่เลยวันนี้ขอบคุณมากครับทั้ง2คนครับสนุกมากขอบคุณมากครับพบกันใหม่นะครับเวลาดีเวลาเดิมของเรานะครับ 10:55 นาทีในรายการโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทสวัสดีครับน้ำตาลเมาจีน่าไว้ว่าใช้เงินเก่งมากคุณพี่จีเขาจะเป็นคนที่อัพเพ็กเป็นมากคนลุกมันเรียกพี่จีกี่จีคนที่ทำให้วงดูเต้นไม่พร้อมกันอะคือเบลกับแนนนี่มันก็เป็นเอกลักษณ์ของเรามาตั้งนานมันเลยเป็นที่พูดถึง แต่แนนนี่เนี่ยคือดังเราเชิดใส่เพื่อน ไม่เอาไม่จำเป็นต้องมารับนิสัยนี้อีกแล้วอันโฟลโล่เลยโอ้โห